หลายๆคนอาจสงสัยว่าถ้าวันพีชและนารูโตะมาสู้กันใครจะเก่งกว่ากันและใครจะชนะมาดูกันเลยไหลเส้นกันโอ้โหจะตึงร่างกากเฮ้ยมาแล้วทันปักษาสุดยอดโซโลจะไหวไหมเนี่ยสันจิมาบ้างครับผมขาไปโอ้ยคอมโบขาไปสวัสดีครับ TG Enjoy ครับก่อนไปรับชมคลิปนะครับผมบอกเลยครับผมตอนนี้นะผมได้ทำคอร์สสอนตัดต่อและคอร์สสอนการทำ YouTube นะครับผมคือบอกละเอียดยิบบอกทุกเม็ดเลยนะครับทั้งคอร์สสอนตัดต่อเนี่ยคือผมสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยนะผมการันตีเลยคุณเรียนจบเนี่ยคุณสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้เลยครับ ผมการันตีเลยและคอร์สสอนทำ YouTube นะครับเป็นเคล็ดลับหลายๆอย่างที่คุณอ่านไม่เคยรู้ช่องใหญ่ๆเขาก็ใช้เคล็ดลับนี้ในการทำ YouTube กันนะครับผมถึงจะประสบความสำเร็จมีคนดูเยอะมียอด Subscribe เยอะนะครับผมยังไงนะครับผมฝากด้วยนะครับสำหรับคอร์สตัดต่อนะครับผมนักเรียนนักศึกษาราคา799บาทนะครับบุคคลทั่วไป999บาทครับผมคอร์สสอนทำ YouTube ก็ราคาเดียวกันครับผมนักเรียนนักศึกษา799บาทแล้วก็คนทั่วไป999บาทครับแต่พิเศษสุดๆนะครับถ้าคุณซื้อ2คอร์สรวมกันเนี่ยผมคิดราคาพิเศษเลยครับแค่1,499บาทเท่านั้นเองครับผมยังไงฝากด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ผมตื่นเต้นสุดๆไปเลยนะเพราะว่ามันมีคำถามค้างคาใจมานานเลยนะครับว่าแล้วหว่างวันพีชนะนำด้วยลูฟี่นะกับนารูโตะนำด้วยนารูโตะเนี่ยถ้ามาสู้กันตรงๆเนี่ยใครจะชนะนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยวันนี้นะผมก็เลยว่ามีเกมอยู่เกมนึงนะมันสามารถเอาตัวละครของทั้ง2เรื่องเนี่ยมาสู้กันได้นั่นก็คือจัมฟอร์ดได้เลยนะครับผมโดยที่ผมอ่ะจะทำการเลือกตัวละครแล้วก็เปิดให้เป็นคอมนะ AI เนี่ยสู้กันเองเลยนะเรามาดูผลกันดีกว่าว่าใครจะชนะนะครับผมแต่ก่อนรับชมนะอย่าโกงนะคุณคิดว่านารูโตะหรือวันพีชจะชนะนะครับผมคอมเมนต์บอกนะคอมเมนต์บอกว่านะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันในเกมมาเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับทีมแรกที่จะแนะนำก็คือทีมวันพีชนั่นเองนำโดยลูฟี่นะครับผมโซโลมือขวาของเขาแล้วก็ซันจินั่นเองครับผมโอ้โห3ตัวหลักของวันพีชนะครับผมแล้วก็มาที่นารูโตะกันบ้างนะครับผมเป็นไปไม่ได้เลยก็คือนารูโตะนะครับซาสึเกะแล้วอีกคนนึงผมเลือกคาคาชินั่นเองครับผมโอ้โหเรียกว่า3พี่น้องอาจารย์เลยนะอาจารย์กสิทธิ์นะซึ่งถ้ามองกันตรงๆแล้วนะคือวันพีกับนารูโตะอ่ะมันโอ้โหเลือกยากนะเอาจริงๆเนี่ยก่อนที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมาแหละให้ผมเลือกผมก็เลือกไม่ได้นะครับว่าใครจะชนะนะครับผมเรามาสู้กันที่ด่านภูเขาเลยดีกว่าเออมาเรามาดูกันนะครับนี่ครับจะสังเกตว่าผมไม่ได้จับจอยเลยนะผมจะปล่อยจอยทิ้งไว้โอ้โหมันมากบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนุกสุดๆนะครับผมมาเลยเอพระเอกของเราครับลูฟี่เฮ้ยพวกเราต้องชนะอยู่แล้วเป็นคนที่พอเหมาะกับการคู่ซ้อมเลยนารูโตะก็พร้อมนะครับหูโซโลโคตรเท่บอกเลยว่าโซโลเท่มากเริ่มครับผมเปล่าลูโตะใส่ก่อนแล้วอุ้ยเอ้ยลูฟี่กันได้ครับลูฟี่กันได้อยู่เอ้ยอุ้ยกระสุนร่วงจากครับลูฟี่กันเด่นไปเลยอุ้ยมือยังยืดพลังช้างเอามาแล้วครับโซโลอุ้ยเอานักดาบก็ต้องเจอนักดาบดิโซโลปะทะกับซันเกะเฮ้ยอู้ยังโหดอุ้ยซันเกะโต้กลับได้ครับเชนยังโหดเรียกว่าเรื่องคู่ต่อสู้มาสูสีนะซามูไรเหมือนกันโอ้โหเอาละครับตอนนี้เฮ้ยมาแล้วทันปักษาสุดยอดโซโลจะไหวไหมเนี่ยโอ้เสื้อขาดกระเด็นเลยครับกระจายแล้วเสื้อกระจายแล้วเฮ้ยเอาว่ะวิชาสามดาบเอาคืนเอาคืนครับผมซาสึเกะก็เสื้อขาดไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหใส่กันยับบอกเลยยับเจ็ดเทตอนนี้โซโลมาโซโลเอาคืนคือแบบหนักหน่วงเลยโอ้โหยกแรกวันพีชชนะไม่ได้ครับผมมาดูยกที่2กันครับ
ตอนนี้ทั้งสองคนเสื้อขาดกันแล้วสันติเกมมาถึงแค่ท่าไม่ตายโอ้โซโลกันได้โอ้โหโอ้โหรัววิชาสามดาบโดนอีกแล้วซาสึเกะโดนอีกแล้วอะไรกันครับเนี่ยเรียกว่าสูสีกันมากครับสองคนนี้เอาไว้เทมิซุยะไม่ทันครับโซโลเร็วกว่าโอ้ยโดนลูกบอลไปยักษ์โอ้ยเอามาแล้วคาคาชิคาคาชิมาช่วยลูกศิษย์แล้วเอาว่าคาคาชิต้องเจอกับซันจิเหมาะสมพันปรักษาโอ้ว้าวซันจิเรียบร้อยโดนแล้วโดนหนักๆเลยซันจิซันจิโดนหนักเลยโอ้ซันจิอือซันจิเสื้อผ้ากระเด็นแล้วเอาครับลูฟี่ไม่ยอมลูฟี่บอกปานต้องโดนกับผมนี่ปานแล้วครับผมลูฟี่บัดปืนจังยืดอุ้ยหนักๆไปเลยครับคาชิโดนหนักๆไปเลยครับตอนนี้ลูฟี่กำลังจะหนักอยู่นารูโตะบอกว่าไม่ได้พระเอกมันต้องเจอกับพระเอกดินารูโตะมาเลยมาเอาครับไล่เส้นกันโอ้โหกระตุ้นดวงจักรตอนนี้เปลี่ยนซาสึเกะลงมาแล้วครับลูฟี่จะยังไงลูฟี่จะเปลี่ยนใครมาช่วยไหมยังลูฟี่ขอสู้ต่อตอนโอ้ยบัดมือจังยืดเรียบร้อยครับผมโอ้โหวันพีชนะเป็น2ยกแล้วนะครับมายกที่3เป็นอะไรที่ยอดมากซาสึเกะเอามาดิซาสึเกะมันต้องเจอกับโซโลโดนอีกแล้วซาสึเกะรู้สึกจะแพ้ทางโซโลหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ซาสึเกะไม่ยอมครับไม่ยอมโอ้โดนพันปรักษาไปครับผมเรียบร้อยตอนนี้โซโลนี่แบบสมักสบอมขั้นสุดเลยนะโคตรมันเลยอ่ะวิชาสามดาบโอ้โหเอาแล้วโอ้โหคาคาชิในสภาพที่เสื้อผ้าขาดหมดแล้วนะครับผมมาขอสู้กับโซโลบ้างโซโลจะยังไงโซโลยังเอ้าโอ้โหโซโลยังสู้ได้โซโลโดนอยู่โอ้โหเหมือนทีมนารูโตะที่แก้เกมกันมาดีนะเอาโดนอีกแล้วโอ้โหท่านี้ของโซโลนี่ไม่ธรรมดาเลยอ่ะโคตรแรงคาคาชิยังไงดีคาคาชิคาชิบอกขอตั้งหลักก่อนซันจิมาบ้างครับผมขาไปอุ้ยคอมโบขาไปเอาแล้วมาแล้วครับผมลูฟี่บัดมือยังยืดเอาพันปรักษาโดนโอ้โหลูฟี่โดนเต็มๆเลยหลบไม่ทันโดนคอมโบจัดตักไปเลยอ่ะเสื้อผ้าขาดกันเด่นกระจอนกระจายหมดแล้วครับผมเอ้ยมีเวลาอ่านหนังสือด้วยเอาบัดปืนยังยืดกันได้คาคาชิกันได้คาคาชิโต้กลับเอาลูฟี่กำลังเปิดเกมลุกเอาคาคาชิยังกันได้นะครับผมเอ้ยเอาอ่ะเกมที่สูสีเอาโอ้โหลูฟี่เตะคาคาชิกระเด็นไปเลยเรียกว่าวันพีคเก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมด3รอบเลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับผมโอ้โหก็เป็นผลเรียบร้อยแล้วจากในเกมจำฟอนนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะวันพีคชนะดารูโตไปด้วย3ต่อ0เลยนะโอ้โห3ต่อรอบ3 0เลยอ่ะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับผมคลิปในวันนี้ก็เอามาให้เห็นกันเลยนะครับว่าถ้าเกิดลูฟี่ปะทะกับนารูโตะวันพีชปะทะนารูโตะนะก็เป็นวันพีชได้รับชัยชนะไปนั่นเองนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดนะครับดูไปถึงตรงนี้แล้วอยากให้ใครตัวไหนมาสู้มาปะทะกันอีกนะครับคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะโหเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆครับคลิปวันนี้ครับผมสุดท้ายแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปใหม่สวัสดีครับ